เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาชายที่ร่ำรวยที่สุดบนโลกเจฟเบโซสเจ้าของอาณาจักรอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ได้สารฝันตัวเองเดินทางทะลุชั้นบรรยากาศของโลกไปกับทีมบนยานของ Blue Origin เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศที่ล่าช้ามาหลายปีแต่ตอนนี้ล้วนพร้อมพุ่งทะยานออกไปนอกโลกแล้วการเดินทางจากฐานปล่อยยานในรัฐเท็กซัสไปอย่างนอกเส้นคาร์แมนซึ่งเป็นเขตแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอวกาศและกลับสู่พื้นผิวโลกอีกครั้งก่อนลงจอดอย่างนิ่มนวลในทะเลทรายทั้งหมดในเวลาราว10นาที Touchdown Welcome back New Shepard's first human crew The most profound piece of itFor me, was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. Every astronaut, everybody who's been up into space, they say this, that it changes them, and they look at it, and they're kind of amazed and awestruck by the Earth and its beauty, but also by its fragility. And I can vouch for that. แม้ริชาร์ดแบรนสันเจ้าของ Virgin Galactic จะตะลุยไปนอกโลกตัดหน้าเบโซสในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เบโซสนั้นมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการที่ยาน New Shepard สามารถพุ่งทะยานไปสูงกว่าเมื่อเทียบกับยานอวกาศของ Virgin Galactic และเป้าหมายในระยะยาวว่าสักวันเขาจะสร้างอนานิคมอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงเทียมให้ผู้คนนับล้านทำงานและใช้ชีวิตสักวันและในที่สุดนักบินอวกาศวัย82ปีวอลลี่ฟังค์หนึ่งในเมอร์คิรี13และผู้หญิงคนแรกที่ฝึกเพื่อเป็นนักบินอวกาศในยุค60แต่ไม่ได้รวมภารกิจในอวกาศเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิงก็ได้สารฝันบินไปนอกโลกพร้อมเบโซสกลายเป็นมนุษย์ที่อายุมากที่สุดที่เคยออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลก What was it like? I can't tell you. I want to go again fast. นอกจากนี้การเดินทางครั้งนี้ยังมีเด็กหนุ่มชาวดัชวัย18โอลิเวอร์เดเมนซึ่งเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดที่เคยออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลกและน้องชายของเบโซสร่วมเดินทางไปด้วยนับได้ว่าโชคเข้าข้างเดเมนนักบินอวกาศวัยเยาว์หลังจากผู้ชนะการประมูล28ล้านดอลลาร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อได้เลื่อนเที่ยวบินออกไปทำให้พ่อของเดเมนซึ่งชนะการประมูลลำดับถัดมาได้สิทธิ์เดินทางทำให้เด็กหนุ่มได้เป็นลูกค้าคนแรกของ Blue Origin เป้าหมายต่อไปของ Blue Origin คือการมีอีก2เที่ยวบินโดยเบโซสเผยว่ามีความต้องการสูงมากและยอดขายกำลังเข้าใกล้100ล้านดอลลาร์แล้วเบโซสยอมรับอีกว่าแม้ราคาการท่องเที่ยวอวกาศจะเกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็คาดว่าราคาจะลดลงเรื่อยๆในอนาคตเหมือนกับการเดินทางบนเครื่องบินที่เคยแพงจนเกินเอื้อม I figure once you start getting enough people paying for those high dollar tickets eventually the price will come down just like with what happened with regular air travel แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางไปนอกโลกอาจจะดูเกินเอื้อมสำหรับบุคคลทั่วไปและความฝันของเจฟเบโซสที่จะสร้างอาณานิคมอวกาศก็อาจจะดูเหมือนมีแต่ในหนังไซไฟแต่หากธุรกิจการท่องเที่ยวนอกโลกของเรามหาเศรษฐีระดับโลกไปได้ดีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกินเอื้อมก็ได้มินตราแดไทย PBS World รายงาน